สบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มาพบกับการแต่งอยู่ครัวกินอีกรอบชีวิตอยู่ทางแดนกินได้หลายๆ by Valenta Slim Roast Optimum ผู้ใดมักกินอย่าลืมสนใจติดต่อได้เนาะผ่านเพจของข้าพเจ้า Magic Coffee by Magic Coffee with Noi or log on to my Facebook หรือสิเข้าไปเว็บไซต์ www.valentas.com/sexynoi นั่นเป็นห้านข่อยเนาะโอเคมื้อนี้สิมาเฮ็ดหยังกินมานี่เฮาสิมาเฮ็ดทอดหัวเป็ดอยู่ในนี้มีพริกไทยดำเกลือน้ำตาลแป้งนัวแต่ว่าบ่ได้ใส่น้ำมันหอยแล้วก็บ่ได้ใส่น้ำปลาเพราะว่าเฮาสิเอาไปทอดย่านมันเหม็นขี้ย่านมันแบบมันสิไหม้น้ำมันนะอันนี้เป็น garlic powder สิละเอาใส่มันหอมมันก็หอมแท้เลยเวลาหมูทอดกระเทียมพริกไทยก็เอาไส้ตัวนี้ใส่เลยแซ่บแล้วเราก็ย้ำขยำคอยใส่ซบมือเพราะว่าอันกระดูกเป็ดมันสิปักมือนะมันสิบาทเคยบาททั้งนึงละเขาขยำขยำแบบนี้นะหัวเป็ดนี่เขาซื้อมาเป็นหัวมันสิเป็นแบบนี้มันติดกันอยู่แบบนี้แล้วเขาก็เอามาพาเครื่องทางนี่อย่าไปพาทางนี้เด้อพวกเจ้าบ่แซ่บได้คอยกินละคอยลองเห็ดละแบบขี้ข้านนะขี้ข้านพาแล้วไปพาทั้งปากแบบนี้แล้วมันกินบ่แซ่บเว้ยกินบ่คักจังได๋พุ่นล่ะพาเฮาต้องพาเครื่องกลางแบบนี้แบะออกยากขั้นตอนพานี่ล่ะขี้ข้านนะบัดแล้วแล้วเฮากะที่จริงคอยพาไว้หลายๆเนาะแล้วค่อยก็ใส่ถุงน้อยไว้บัดอย่างนั้นแหละค่อยก็เอามาเอื้อบแล้วก็ทอดคันสมมุติค่อยสิปิ้งค่อยก็เอาไปเอื้อบใส่บีมันก็สิเป็นแบบคมๆเด้เฮ็ดแบบนี้แล้วแล้วเฮาก็เอาปลาไว้ประมาณจักหม่อง30นาทีนะให้มันแบบให้มันนัวให้มันเข้าเนื้อเข้าหนังมันแล้วแล้วเฮาก็เอาแป้งทอดกรอบโกกิใส่เนาะแป้งทอดกรอบใส่แล้วแล้วก็เตรียมทอดโอเคหลังจากมักได้ประมาณ30นาทีแล้วเนาะเฮาเอาอันแป้งโกกิมาซาวเพราะว่าเฮาซาวแป้งละให้มันแป้งติดกับแบบเวลาเฮาไปทอดนะมันสิบ่ติดอยู่ในหม้อโอเคเทใส่อีกจักหน่อยกะเอาเลยเด้อบ่มีสูตรตายตัวกินแล้วแล้วก็อย่าลืม Valentas Slim Roast Optimum กินได้ตลอดกินได้หลายๆกินไปเลยกินจังได้กับบ่อ้วนบ่วะข่อยกำลังสิจอยได้ตะกี้ข่อย182พาวเดี๋ยวนี้เหลือ171พาวข่อยก็กินบ่ได้ไดเอทบ่ได้เอ็กซ์ไซส์บ่ได้ไปเวิร์คเอาท์ข่อยอยากลองเบิ่งว่ามันเวิร์คแท้บ่นะมันก็เวิร์คแท้บ่ได้ไปเอ็กซ์ไซส์บ่ได้ไปยังแปลว่าประมาณเดือนปลาย6อาทิตย์นะเห็นผลลงไปเลย11พาวย่าโอเคมื้อนี้สิมาทอดหัวเป็ดให้เบิ่งมื้อนี้เฮาเอื้อบแล้วเรียบร้อยเนาะนี่หัวเป็ดเฮาหลายคนถามว่าคั่นข่อยบ่มีหม้อดีฟรายได้ข่อยสิทอดได้บ่ได้สิทอดให้เบิ่งหม้อทอดข่อยก็มีอยู่พี่หม้อบักใหญ่แต่ว่าสิทอดหม้อนี้ให้เบิ่งว่ามันสิได้หรือบ่ได้แม่นบ่คนถามมาเฮาก็ต้องตอบไปเอื้อบเรียบร้อยแล้วทอดลงไปเลยWhatever you can just put the oil in deep fry, it doesn't matter. See, as long as it be able to be on the stove. That's it. Ta-da! Soon it's gonna be done. นี่เห็นบ่พี่น้องหม้อใดก็ทอดได้บ่จำเป็นต้องมีหม้อ deep fry. กรอบดีด้วยกัน See. พอจะใส่น้ำมันหลายๆมันท่วมหม้อทอดก็มีคอยบ่ใส่ถ้าได้คนเบิ่งถามกันมาหลายค่อยบ่มีดีฟรายได้บ่จ๊ะแหมเห็นหม้อพี่น้องนี่เรียบร้อยแล้วนี่ดีฟรายกรอบมากเจ้าให้เบิ่งทอดหัวเป็ดกรอบแท้กรอบว่าอ
พอกอีหลีได้ย่ำได้เบิดแบบนี้ข้างนอกแท้มากกินทอดหลายกว่าปิ้งนี่สีหม้อยังกันทอดได้เพราะจำเป็นต้องสิไม่ดีฟรายดีฟรายทีลงเลยนี่ไปสิทอดต่อให้มันแล้วแล้วก็มากินกันเนาะวันนั้นเนาะสีจักหน่อยจักหน่อยมากินน้ำกัน